เอาตัวนี้ฮะมันเป็นตัวหลักประกันมันก่อนมีคนเถียงนะใครน้องคนเถียงนะอ๋อนี่หรอนะ ทำเสียงนะมีคนย้อนแย้งผมดีย้อนแย้งก็ดีจะได้ต่อยอดได้มันพ่อคำสอนบังคับเอาไว้เช่นวันหนึ่งเวลานั้นสาเหตุที่พระองค์จำต้องเสด็จดับขันธปาลินิพพานจำต้อง เพราะว่าไปขบฉันอาหารมื้อสุดท้ายของนายเลยนะลูกเอามาถวายใช่ไหมฮะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ปฏิเสธใครเอาหอยมาให้กินก็กินหอยใครเอาช้างมาให้กินก็กินช้างนะเอาวัวกระทิงมาให้กินก็กินนะเพราะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพระองค์จะรู้ผมจะรู้พระองค์จะรู้เอาไว้ไปแต่กินภูเขามันก็ย่อยหมดไม่เหลือแม่พระเจ้ากินแล้วพระเจ้าได้หมดเพราะพระองค์มีธาตุเฉพาะธาตุที่จะเผาไหม้เผาผลาญจะบอกว่าธาตุไฟได้ไหมใช่ไหมฮะจะบอกว่าธาตุไฟได้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเผาผลาญหมดไม่มีเหลือทำไมล่ะไอ้สกอร์แค่นั้นน่ะจะเผาผลาญไม่ได้แต่ครับสอนก็บอกว่าแม้แต่พระพุทธองค์จงหลีกหนีกรรมไม่พ้นนะครับมันไม่ครับสอนจริงๆแล้วพระพุทธองค์นี่มันเหนือกรรมมันนักหนาแล้วเนี่ยเดี๋ยวในบริบทนี่อยู่เช่นสีแดงนุ่งเหนือหมดนักกรรมเพราะฝ่ายนี้มันโลกีเต็มๆเลยเขียนเมื่อไหร่มันก็เป็นโลคีเมื่อนั้นตรงนี้โลคีทั้งหมดเลยก็คือโลกก็เหนือเส้นสีนั้นก็เป็นโลกุตทั้งหมดอ่ะเหนือเราไปหมดแล้วในโลกนี้มันก็มีบุญกรรมแค่นี้เองมันเลยบุญเลยกรรมไปแล้วเหนือบุญเหนือบาปพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกินแล้วก็ไม่มีบุญสักไม่กินพระองค์อยู่ได้ด้วยนะไม่องค์กินลมนี่แหละครับกินลมกินอากาศธรรมดาโอเคนะคำสอนบอกว่าแม้แต่พระพุทธองค์ยังหลีกเลี่ยงวิบากกรรมไม่ได้ยังหนีไม่พ้นวิบากกรรมนั่นเองความจริงเพราะฉะนั้นจึงขบฉันบริโภคที่ใครมาถวายสุกรเมื่อสุดท้ายอย่าบอกว่าบังเอิญมีคนถวายอาหารเนี่ยแค่นั้นเองนะชนทั้งผมคิดเองสรุปเองนะว่าไม่มีอะไรที่พระองค์รักษาตัวไม่ได้ถ้าหากว่าพระองค์จะรักษาตัวมันก็อะไรนะรักษาเองประมาณตัวเองไม่อีกโอ้ยไม่สักตันยังทำได้ด้วยเหตุใดพระองค์ถึงไม่ทำผมบอกพระองค์หมดวาระก็ต้องไปอาจจะทิ้งปริศนาทำเอาไว้ด้วยก็ได้ให้กับคนใกล้ชิดเฮ้ยพอกินอาหารเมื่อเช้านี่เว้ยท้องเสียวะเงี้ยใช่ไหมครับก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เห็นถึงจังอยู่แล้วว่าไม่แค่ถวายอาหารถวายประมาณนั่นแหละจึงบันทึกไว้ว่าเพราะเนื้อสุกรแปลว่าไอ้คนมาถวายเนื้อสกรเนี่ยชุดท้ายบวชไม่ใช่เลยครับท่านใช่ไหมเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าช่วยอะไรพระนั้นพระองค์ชุดท้ายนั่นน่ะก่อนที่จะไปวันน่ะฮะช่วยอะไรถวายสกรชุดท้ายใช่ไหมอรหันต์พระองค์ชุดท้ายใช่ไหมคนที่ถวายอาหารใครเนาะผมก็ไม่เคยจำนะเห็นแต่เขาเล่าให้ฟังมาแต่ผมบอกว่าไม่ได้เพราะผมเชื่อมั่นนะว่าพระองค์ทิ้งปริศนาธรรมเอาไว้โอเคไหม
ไม่งั้นคำสอนของมันก็ไม่ติดปีกมาถึงทุกวันนี้ในเรื่องของวิบากกรรมใช่ไหมใช่นะผมเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นคำที่ออกจากพระองค์นะคำที่ว่าเนี้ยก็เป็นเพราะกินอาหารเมื่อเช้าเนี้ยเมื่อสมัยมาถวายนะตถาคตจึงท้องเสียนุ่นเล่นจนกระทั่งจำต้องเสด็จถับขันธะใช่ไหมย้ำถ้าออกจากพระโพธิ์โดยตรงผมก็เชื่อว่าพระองค์ทิ้งปริศนาธรรมเอาไว้เพราะว่าสอนเรื่องกรรมใช่ไหมใช่นะผมบอกโอ้ยพระองค์เลยตั้งนานแล้วพระพุทธเจ้าคือคนที่ไม่มีเงาทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละนี่เป็นภาษาผมเองใช่หรอครับสุภัททะสุภัททะช่วยจำหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นภาษาต้นต่อวันไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันยังไงผมก็บอกว่าพระองค์ที่ศาสนาธรรมในโลกนี้แล้วใครจะเป็นคนที่มาไขศาสนาธรรมตรงนั้นน่ะนั่นตรงนั้นต่างหากมันไม่มีคนไขก็จำกันมาตลอดถามว่าเกิดทันไหมเนี่ยก็ไปทันอีกหนึ่งเนี่ยแล้วจะเถียงไงแล้วจะเถียงเลยไปทำไมเราถึงไม่ออกใช่หว่าใช่ไหมฮะเอาไม่มีประโยชน์ยังไงเถียงแชร์กันรับได้รับไม่ได้รับไม่ได้ก็จบรับไม่ได้ก็จบรับได้ก็จบก็ให้มันจบกันที่เราก็แค่นั้นเองไม่ได้แปลคะแนนผิดถูกที่ไหนใครมาให้ชีวะชีวะกาไม่ล่ะก็ย้อนคนที่เขาโต้เถียงเป็นใครด้วยผมบอกว่าเด็กฝากชีวะชีวะกาคือเด็กฝากรู้จักความหมายของเด็กฝากไหมล่ะเขาก็ไม่รู้พอเริ่มไม่รู้เท่านั้นแหละครับเอาแม่จะเล่าให้ฟังมันจะได้รู้ก็เลยเล่าให้ฟังรู้จักนางกลางเมืองไหมล่ะใช่ไหมนางกลางเมืองเนี่ยเขาเรียกอะไรโสเภณีใช่ไหมยุคสมัยก่อนเห็นนะนางกลางเมืองเข้าใจไหมนั่นแหละผมก็ตอบเขาไม่ได้เลยเพราะผมไม่รู้ชีวกมันแปลว่าอะไรชีวกมันแปลว่าอะไรแกนะแปลว่าผู้มีชีวิตต่อไปอีกประมาณนั้นเนาะโอเคนั่นก็เด็กฝากลูกชายจะมีฉันมาเลี้ยงดูพ่อเสือเติบใหญ่ขึ้นมาที่อยู่ในวังโอเคไหมฝากต่อไปอีกฝากไปในหนังสือสำนักตักศิลานะเด็กฝากมันเอาเรื่องไงนะเคยฝากเด็กไม่ยอมเออเส้นแข็งใช่แต่ไม่ได้นะแต่เป็นเรื่องสายสติพิเกตแล้วเสร็จแล้วกูอาจจะเสร็จแต่เสร็จแล้วยังเหลือเหล็กฝาอยู่คนเดียวทำไงเนี่ยแล้วทำไม่จบตามนั้นนะจบต่อไปอีกพระเจ้าแผ่นดินฝากมาเห็นไหมครับดูแลไม่ดีหัวขาดโยมทำไงได้สุดท้ายมันไปไหนไม่รอดแล้วเอานี่แล้วกันเธอจองไปหายาในป่าเอาได้กระบุงหาไปเลยเอามาหาเล็กหน่อยนะจดไว้ว่าเธอจองไปหายาในป่าไม้ดงดิบนั้นได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้รู้ว่ายาที่เธอหามามันยาอะไรกันบ้างใช้อะไรกันบ้างประมาณนั้นแหละเข้าใจมั้ยสุดท้ายแล้วชีวกมาแต่ตัวอาจารย์ทำไงทีเนี้ยอาจารย์บอกว่าเธอเนี่ยเรียนปกติโคตรแม่มก็ไม่เรียนแล้วเนี่ยมาเริ่มใช้สภาสุภาพแล้วครูบาอาจารย์ครับคนเดิมปกติมึงก็ไม่เข้าเรียนมรชาบาลกันแล้วเอาเลยนะกูวะเนี่ยอะไรฟากว่าไปโน่นด่าถึงโคตรเลยมีอะไรฝากครับครูบาอาจารย์แน่ย้อนสิเอ้าก็กูสั่งมึงไปหายาในป่าเจ็ดวันผ่านไปท่านได้กลับมาได้รุ่นนี้นั่นบ้างไม่มีหาเลยตั้งใจคุณทำยังไงวะเนี่ยว่าแล้วก็นอนนอนโปรดสดับไม่ดีๆครับพระอาจารย์ที่เคารพอันว่าป
้นไม้ในป่าใบไม้ในป่าทุกใบทุกต้นเป็นยาหมดพระเจ้าค่ะจบข่าวเลยเจ้ามาทำหาทำไมไปที่ไหนมันก็เป็นยาหมดใบไม้ทุกใบเป็นยาเลยเพราะมันพูดมาตลอดครับคือบรรลุธรรมในระดับพระอะไรเบื้องต้นเนี่ยพระโสดาบันพระเจ้าจับใบมะยมเป็นยาสะบัดน้ำไม่กินอย่างนี้ก็หายเด้อเดี๋ยวนี้ด้วยมาเอาไปเอาใครปวดท้องเลยเนี่ยจะทำให้ดูเอาว่าเห็นไหมใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดเป็นยาหมดแน่นอนเนี่ยใบหม่อนที่มีเนี่ยปลูกเอาไว้เนี่ยใบหม่อนนั่นเนี่ยต้นมันงามไม่ตายเลยเอาเด็ดมาเป็นยาแง่ๆเด้อรวมความว่าผู้ใดก็ตามที่บรรลุทางจิตเพียงแค่ในระดับพระโสดาบันคือผู้ที่บรรลุธาตุดินจำได้ครับบรรลุของแข็งนะและเป็นของแข็งที่มีชีวิตคือต้นไม้ใบหญ้าคุยกับต้นไม้ทุกต้นได้หมดโอเคไหมเขาคุยด้วยเรื่องจิตบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุแค่โสดาบันนะครับมันก็ถึงเป็นยาหมดทุกใบก็คือด้วยประการชนิดละโยมเอ้ยใช่ไหมใช่ป่ะเอามาเรื่องนี้ละทั้งหลายเขาว่ามันทั้งโลกมันเป็นพิษยาเนี่ยก็คือใบยาใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นยาเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยแล้วถ้าโยงมาทางด้านนี้คือใบไม้เนี่ยมาจากใบไม้อย่างเขาบอกเนี่ยกระดาษนี่ก็มาจากใบไม้เขาบอกเนี่ยนึกใครจะเถียงกันเนี่ยก็ใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดก็ย่อยสลายมันเป็นตัวนี้ซะมันก็เป็นยาก็ฉุดไปยืนทุกวันอยู่เห็นไหมจะเป็นอะไรกันมันจะต่างกันตรงไหนกับใบไม้ที่อยู่ในป่ากับยอดชนแล้วมันเป็นตรงนี้แต่เห็นไหมรับได้ไหมล่ะท่านที่อยู่หน้าจอโทษท่านที่อยู่หน้าในปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ทำนองเดียวกันในของแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วกับน้ำทุกอย่างเป็นยาที่เนี่ยอะไรมันแน่วกันเห็นไหมแล้วก็อากาศลมผ่านเป็นยาที่เนี่ยแล้วแค่ฝ่ามือสองงานเป็นยาที่เนี่ยอะไรมันแน่วกันที่เนี่ยแล้วผมจะมาทำไมใบไม้ให้คนเดียวก็ทำมาให้กินไปสิใช่ป่ะใช่ไหมครับไปแย่งอาชีพไปทำไงเล่าเนี่ยง่ายจะตายไปวิธีการสรุปกันง่ายๆแค่นี้เองนะโดยผมสรุปอยู่แค่นี้เองไม่ต้องมาสรุปมากมายมาก่อนโอเคนะสรุปก็คือชีวชีวกาก็เด็กฝากจบข่าวอย่างครับเสร็จแล้วก็อ้าวพระเจ้าพิสารคือปุถุชนธรรมดาฐานะพระมหากษัตริย์โอเคไหมปุถุชนธรรมดาแต่ฐานะพระมหากษัตริย์ก็คนที่อยู่ในโลกีวิสัยก็เดี๋ยวปู่เจียวชนธรรมดาทั้งนั้นครับนะวันเรียนในโลกีวิสัยอยู่เนี่ยปกติธรรมดาอยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับก็คิดอย่างชาวโลกอ่ะเป็นห่วงพระพุทธเจ้างั้นก็ให้แพทย์ตามไปปฏิบัติซะปฏิบัติซะก็เลยว่าแพทย์ประจำตัวพระพุทธองค์ก็รับเพราะว่าเกรงใจเพราะมันเด็กฝากเข้าใจไหมเนี่ยนะเอาเฉยไม่ได้มันไม่ขอข้าวกินแต่ว่าเนี่ยมันไปปูที่นอนให้มันนอนหรือว่าเนี่ยประมาณนั้นแหละครับใช่ป่ะไม่ยุ่งยากหรือว่าอย่างนี้มันก็มีคนพูดถึงว่ากรณีมีพระเทพที่เคยหน่อยประมาณนั้นแหละครับถ้าคิดตามคำว่ามาอะไรอุปถัมภ์หรือว่ามาปฏิบัติใช่ไหมล่ะมันต้องแปรรูปแบบนั้นเออเฉยไม่ได้จริงจริงลำคาญแต่มันก็พูดไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าพิสารถูกฝากมาโอเคนะพระเจ้าพระพิสารก็คือหวังดีเผื่อเวลาพระเจ้าเสด็จดำเนินก็ตามทีเผื่อเวลาถูกตะขาบกัดเข้าใจไหมครับจะได้หายาเพื่อนมันมาทานหาเจ็บให้ปวดอ่ะก็คิดอย่างปุถุชนธรรมดาโอเคไหมแต่เนื้อแท้แล้วไม่ใช่หรอกแหมหนึ่งพวกพระองค์ก็รักษาพระองค์เองได้อาจจะนอนแล้วละมั้ง
แล้วหรืออย่างอื่นอีกล่ะใช่ไหมมันก็จบการเล่าให้ฟังแค่นี้เองชีวกชีวกะมันจะมีอะไรกันนะมาหรือจะอะไรอีกทีเนี่ยใครอยากกราบก็กราบไปเถอะนั่นเสียหายอะไรครับใครอยากบูชาก็บูชาไม่เสียหายอะไรครับมันไม่มีใครเดือดร้อนอยู่แล้วเนาะจะบูชาเหมือนบูชาสิ่งที่เราใส่คอขึ้นคอเดี๋ยวนี้อันตรธานมันก็มีแต่เสียหายไม่มีอะไรเสียหายมันว่าดีก็ดีนะแต่ถ้าสมมติผมไม่ทำสำหรับผมผมไม่ทำก็แข็งเองใช่ไหมโอเคนะมันเป็นอยู่แค่นี้โยมยกเว้นเพชรจะใส่เยอะสักนิดที่นิ้วมือเนี่ยเพชรจะใส่เยอะไม่ยิ่งเป็นต้นใส่มันหนักนิ้วมือหน่อยไม่เคยใส่ อะไรทำนองนั้นแหละครับผ่านไปชีวก็ผ่านไปแล้วทีนี้เอาได้อีกครับห้านาทีเหรออย่าเพิ่งผมขอปิดประกันแล้วก่อนนะเดี๋ยวสำคัญตัวเองผิดหรือเปล่าระวังให้ดีนะหลายท่านคนนะวันใดขัดฉันจะรู้สึกเนี่ยเป็นคำพูดที่อะไรล่ะสำคัญตัวเองผิดหรือไม่เตือนคนที่มีอำนาจด้วยเหมือนกันครับครับเตือนคนที่มีอำนาจด้วยถ้าหมดอำนาจอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะผมว่าผมเข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ได้นะมาตรา47เพราะผมเข้าใจดีนะรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมาตรา47นะมาคอยดูนะมันจะมีคนพูดถึงมาตรา47ไม่เกิน3ปีต่อไปนี้ผมทราบไว้นะครับไม่เกิน3ปี3ปีมันสั้นไปป่ะอาจจะ5ปีแล้วต่อไปนี้จะมีคนพูดถึงมาตรา47ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ประกาศใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะใครอยากจะรู้มาตรานี้มันถึงอะไรแบบไหนไปอ่านทุกประการดูซิทุกบรรทัดดูซิอ่านเสร็จแล้วก็อย่าลืมนึกย้อนไปล่ะย้อนมาเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรต่ออะไรหลายอย่างก็จะรู้ว่ามาตรา47นั้นจะมีผลอะไรทางด้านการเมืองมาต่อไปหรือไม่เงี้ยใช่ไหมในเวลาผมอ่านผมอ่านเล่นๆผมอย่างเงี้ยนึกสนุกผมก็อ่านผมไม่สนุกผมก็ไม่อ่านเนาะมีเวลาผมก็อ่านอ่านแล้วก็ยิ้มไปตามนั่นไงยิ้มไปตามตัวหนังสือโอเคนะเอาล่ะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถามว่าไม่น่าจะมีอะไรนอกที่กระดานเนาะโอเคนะจบข่าวเชิญครับเบาหวานก็ไปหาหมอมาหมอเขาก็จะตัดก็ไปทะเลาะกับหมอเสร็จแล้วฉันก็ไปตัดเพราะว่าฉันมีอาจารย์ดีฉันไม่ตัดฉันกลับมาก็มาหาอาจารย์มาหาอาจารย์ครั้งเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปต่างประเทศก็อาจารย์ไปฟังต่างประเทศฉันก็เปิดฟังทุกวันนะฉันก็ภาวนาฉันไปด้วยโน่นนั่นนี่ก็มีอยู่คืนนึงมันจะเหมือนฝันก็ฝันทำให้ฝันก็ทำให้ฝันบอกว่าให้ไปเอามะพร้าวอ่ะมะพร้าวอ่อนไฟอ่ะนะสีเหมือนไฟอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูด้วยไปเอามะพร้าวอ่อนนั้นๆนะเอามากินมันจะแก้โรคมะเร็งแล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานให้กินมะม่วงน้ำดอกไม้
กล่าวฮัลโหลสวัสดีไหมคะนมัสการอาจารย์ด้วยเพราะว่าตามคำที่ฝันเริ่มต้นเมื่อฉันไปโรงพยาบาลนั้นมันใกล้วัดเป็นหอผืดแล้วหมอก็รักษาหอผืดหายเขาเอาฉันไปขายฉายทะเลเขาบอกฉันเป็นมะเร็งที่มะเร็งที่เต้านมข้างฝาหมอก็จะผ่าตัดพูดนู่นพูดนี่หมอมีหมอสองคนอ่ะหมอผู้หญิงคนหมอผู้ชายคนหมอผู้ชายจะตัดลูกเดียวหมอผู้หญิงบอกเอางี้คุณป้าลองคิดดูก่อนไปจอดูก่อนถ้าเผื่อป้าโชคดีนะถ้ามันไม่เจอเนื้อร้ายก็ไม่ต้องตัดถ้าเจอเนื้อร้ายก็ไม่ต้องตัดฝ่ายหมอผู้ชายบอกตัดทิ้งไปเลยอายุตั้งนี้แล้วจะไว้ทำไมเซาซีหนักๆฉันก็เอาละจะลองมาหมอดูกันนะเพราะตายมาหลายครั้งแล้วถ้าตายครั้งสุดท้ายแล้วมันรู้ไปก็พอจบกลางคืนอันนี้เล่ารายละเอียดหมอเขาบอกว่าพอ6 ทุ่มไปแล้วไม่กินอะไรนะน้ำอึกเดียวก็ไม่กินเพราะว่า6 โมงเช้าจะผ่าห้องผ่าตัดพอ6 ทุ่มนี้ก็พ่วนปากฉันจะเตรียมจะนอนก่อนจะนอนหมอก็มาเช็คว่ามีไข้ไหมเขาบอกว่ามีไข้หมอบอกอย่ากินอะไรนะบอกจ้าฉันแก่แล้วฉันโตแล้วบอกคำเดียวก็รู้พอตกตอนเช้าจะ8 โมงแล้วทำไมไม่ส่งตัวเราเข้าห้องผ่าตัดบอกว่าจะส่ง6 โมงเช้าก็ไปถามหมอตรงหน้าห้องนั่นน่ะเขาบอกก็ป้ากินน้ำไปแล้วเมื่อคืนเนี้ยเอ้าคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันกินฉันบอกไม่ได้กินฉันไม่ได้กินที่คือผ่าตัดใหญ่อะแล้วหมอจะส่งตัวฉันเข้าห้องผ่าตัดไหมถ้าป้าจะไปก็ไปเอาไปเขาบอกกับหมอแล้วว่าฉันตัดทิ้งเลยเอาตามใจหมอเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าไว้ต่อไปนะมันก็จะปวดโน่นนั่นนี่ฮะลองดูครั้งสุดท้ายทะเลาะกับหมอที่ห้องพักคนไข้เขาก็ส่งฉันเข้าไปในห้องผ่าตัดก็ดีอะติดนะมันเหมือนกับอาจารย์เนี่ยให้ไปทดสอบแล้วก็ให้ไปรู้ถ้ามาพูดตรงนี้นะใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปนะก็เข้าไปในห้องผ่าตัดผู้สาวก็อยู่หน้าห้องผ่าตัดคนหนึ่งเข้าไปนอนรอเลยนั่นน่ะ2 ชั่วโมงขอโทษนะมันก็จับแก้ผ้าก็ใส่ใจข้างหน้าอยู่ข้างหลังเนี่ยก็มันจะมีเป็นเตียงโดยเฉพาะถ้าผ่าตัดออกไปเลือดมันก็จะไหลลงข้างหลังนะฉันก็รออยู่2 โมงให้หน้าห้องที่จะเข้าไปในห้องผ่าตัดมันจะมีห้องม่านนะนะได้ไปเรียนรู้คือโรงพยาบาลนี่เขาหากินแบบนี้นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้ก็ไปทำฟันอันนี้ไปทำผมคือว่าพวกไอโซอ่ะนู่นนั่นนี่เขาก็ไปทำเงินแล้วก็ฟังเดี๋ยวหมอที่ทำฟันนะผู้หญิงบอกคุณป้ารอสักพักนะหมอผ่าตัดจะไม่มาฉันบอกไม่เป็นไรหรอกคอยได้ก็คอยไปประมาณ2 ชั่วโมงกว่าก็เห็นเดี๋ยวก็เข็นออกมาจากในห้องผ่าตัดหลับตาปีเดี๋ยวก็เข็นออกมาหลับตาปีแล้วก็หนูได้พิจารณาได้เห็นนู่นนั่นนี่เดี๋ยวก็เสียงเด็กร้องเกี้ยวเลยฉันพิจารณาว่าไม่ก็มาให้ดูก่อนตายเนาะยังไม่ตายให้เห็นคนที่เอาเข้าไปแล้วเอาออกมาจากห้องผ่าตัดให้มึงมาทำฟันให้มึงมาทำผมแล้วเด็กมันร้องเจียวจับฉันก็พิจารณาคิดเองนะคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลเสียเงินใช่ไหมแต่เสร็จแล้วหากฉันเนี่ยรักษา30 บาททุกโรคที่ทำนั่นที่เสียจะตังหรอกแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ไปคิดเอากับรัฐบาลใช่ไหมฉันก็พิจารณาว่าเออสมมติว่าฉันเนี่ยไปเรียนผ่าตัดเต้านมมะเร็งมาแล้วสมมติว่าอาจารย์เนี่ยไปเรียนผ่าตัดขาเบาหวานมาเสร็จแล้วก็มาเข้ามาทางโรงพยาบาลพอเสร็จแล้วก็หักสิว่าโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่หมอที่ผ่าตัดรักษาเลยไม่เท่าไหร่
ก็ถ้าโอเคทำไมรัฐบาลไม่รู้ใจฉันก็คือเป็นไรรู้ไหมสิ่งที่ให้เขาทดสอบไงเพราะว่าเขาไม่เดือดร้อนอ่ะเขาได้แต่ได้แต่คนไข้จะเป็นชายตายเขาก็รักษาไปตามอาการฉันก็นอนพอหมอผ่าตัดมาก็ถึงเอาคุณป้าเตรียมตัวเขาจะเห็นเขาฉันเขาว่าผ่าตัดไม่ผ่าไม่ตัดแล้วก็บอกว่าได้ไงล่ะก็บอกไหนถ้าผ่าจะตัดไม่ตัดจะกลับบ้านไม่ได้ต้องตัดเพราะหมอทำไมลูกนี่เสียยังไงไม่ตัดตายก็มันตายพอเสียหมอคนที่จะผ่าตัดเขาก็บอกว่ามีเจ้าของไข้มาไหมบอกมีลูกสาวนั่งอยู่หน้าห้องลูกสาวก็เดินเข้ามาลูกสาวก็บอกแม่หมอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงแม่ก็ต้องผ่าฉันก็บอกมึงแน่จริงอ่ะมึงขึ้นมาเลยขึ้นมามันเตรียมผ่าตัดเนี่ยมาตัดแทนแม่ไม่ตัดจะกลับบ้านหมอก็เดินออกลูกสาวก็โทรมาหาลูกทางบ้านลูกทางบ้านโอ้โหโน่นนี่นั่นนะแม่งั้นตรงนี้นะลูกเอาไม่ตัดคือไม่ตัดใครอยากจะตัดก็มาตัดแทนจบพอเสร็จแล้วหมอโรงพยาบาลมันก็เดินเข้ามานะผู้ช่วยผู้ชายแล้วก็ถามคุณหมอฉันไม่ตัดเนี่ยได้ไหมแล้วรอจากหมอได้ป้ามันเป็นสิทธิ์ของป้าฉันบอกโอเคเก่งแน่นอนไปโรงพยาบาลที่รักษาอยู่เดี๋ยวฉันจะกลับบ้านฉันจะตัดฉันก็ไม่ตัดฉันกลับมาเมื่อเดือนก่อนที่อาจารย์จะไปนอกกันเนี่ยนั่นน่ะฉันไปนอนโรงพยาบาลมา5 วันเรื่องของเรื่องฉันนอนโรงพยาบาลเนี่ยคนเป็นหอบหืดเนี่ยน้ำเย็นอยากกินเด็ดขาดนะหูนั้นมันอยากจัดไปตลาดกินกาแฟเย็นไปครึ่งถุงหมดไปครึ่งถุงยังอยู่เอามาแช่ใจทุเรียนนี่กินพอตกเช้าหายใจไม่ออกก็ไปพ่นยาที่คลินิกพอไปพ่นยาที่คลินิกก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลพอเสร็จแล้วก็หมอเขาก็รักษานั่นเสร็จแล้วเขาพบหมอทางนี้แทนไปนะว่ามันเป็นก้อนแข็งๆถ้าเราไปตรวจดูก็ถ่ายทะเลนี่มีแต่ตอนนี้ว่ามันจิบนะเหมือนยังเข้าเครื่องในทะเลตัวนมเนี่ยมันเหมือนนะมีกล้วยที่กล้วยย่างอ่ะกล้วยปิ้งอ่ะเสร็จแล้วกลับทำไมรู้ไหมลูกชายเคืองทุกวันในหน้าจานสาธุเขาเคยให้เดือน4,000นะเขาไม่ให้เลยพระเจ้าหลงขอใจแล้วก็ขอบคุณลูกทั้งหมด7 คนนะไม่มีใครให้กำลังใจให้กำลังใจตัวเองแล้วมีอาจารย์น่ะอาจารย์นี่แล้วตอนอาจารย์มีมือนอกน่ะทุกคนก็นึกถึงนะอาจารย์ก็บอกว่าแผ่นดินนี้ถึงอาจารย์จะไปอยู่ต่างประเทศก็แผ่นดินเดียวกันจะกลับไปที่ทุกวันน่ะอาจารย์ไม่มาถ้าก็ฟังเพลงนะครับท่านจบท่านก็ภาวนาไปเรื่อยๆไม่ได้ยินเสียงไม่รู้เสียงใครพูดว่าให้ไปเอามะพร้าวสีนี้มะพร้าวอ่อนอันนี้มากินแก้โรคมะเร็งแล้วคุณที่กินเราเป็นโรคหวานให้กินมะม่วงน้ำดอกไม้มะพร้าวสีนี้หายากนะเขาเรียกมะพร้าวไฟฉันจะไปสั่งแม่ค้าตลาดแม่ค้าตลาดก็ไม่รู้จักมันบังเอิญน่ะไปหาได้เองคนบ้านๆนะเขามีสวนมะพร้าวเขาบอกป้าเอาเท่าไหร่บอกมาตั้งตลายเลยตลายนะจะคิดไปเท่าไหร่เขาคิดไปเขาก็มาให้ตลายเขาคิดลูกละ10 บาทมันมี18 ลูกผ่ามันไม่มีน้ำ2 ลูกก็ทิ้งมันไปพอเสร็จแล้วก็ยังอยู่2 ลูกมาช้าไม่ได้แต่ยี่ห้าอาจารย์ลงนะไม่ต้องหรอกสำเร็จเรียบร้อยอยู่ในนั้นไม่ต้องหิ้วแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะไม่ต้องไม่สลายกินแล้วก็ดีขึ้นนะก็กินน้ำๆก็เท่านี้แหละบอกใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อแถมอีกนิดนึงย้อนหลังคราวก่อนไม่ยอกยกที่นอน
ไปหาหมอกลับมาไม่ได้หายหรอกฝันเห็นอาจารย์มีตุ่มเป็นตาเลยเมื่ออยู่ในบ้านหลังหนึ่งก็เข้าไปกราบอาจารย์อาจารย์บอกว่าไปซื้อเจ้าเล็บมามากินซะมั่งสิหรือตกใจตื่นขึ้นมาเอ้าโชว์นี่เราไม่กินมาเป็นปีๆเพราะกินเข้าไปมันจุกไงอันนี้ท่านบอกว่าไปซื้อเจ้าองค์เอาแล้วโต๊ะสอบกระโดดเจ้าองค์กระรัตนาเจ้าองค์ปัญญาหายเหรอคราวนี้ตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอรัตนานังธัมมังอรัตนานังสัมฆังอรัตนานังอิสวาอินมาปะทานโมพุทธัยแล้วก็ลงตันทิฏฐิโกนะแล้วก็บอกพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์องค์ที่1กัตถุสันโธองค์ที่2โกนาคมโนองค์ที่3กัตถโพองค์ที่4โกสมุองค์ที่5พระอริยเมตตัยองค์สุดท้ายน้ำมะพร้าวนี่กินแล้วขอปัญญาถ้ายังไม่ถึงเวลาขอให้หายถ้าถึงเวลาขอให้หลับไปเลยขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เป็นเมียใครและไม่เป็นแม่ใครอิ่มสาธุจบข่าวขอบพระคุณอาจารย์ตัวเบาไปเยอะนั่นเออเออสีน้ำตาลเอาถ้าไปเจอทลายไหนก็ตามมะพร้าวไฟเอาพากินอะไรมันอ่ะกินน้ำเออเออเอามะพร้าวไฟลองดูลองดูมันต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดจำตรงนี้เอาไว้หน่อยนะเอาล่ะพอน่าเหนื่อยหายใจรอบโยมหายใจแทนอยู่ไปลุ้นอยู่จะไหวเด้อจะไหวเด้อหายใจแทนอยู่เออเอาดีเอาล่ะกลับลำมาใหม่ทีนี้ครับก็ฟังกันไปนานาสนะแลกเปลี่ยนกันครับเพื่อนคนนี้คนหนุ่มก็รอฟังคนแก่บ้างคนแก่ก็ฟังคนหนุ่มสาวบ้างเนี้ยอย่าไปให้โทษโกรธกันแล้วกันนะคล้ายๆกับว่าคือคนเราเย็นเนี่ยหยุดให้เป็นก็เย็นได้เนี่ยหยุดให้เป็นก็เย็นได้ใช่ไหมล่ะย้ำหยุดให้เป็นก็เย็นได้ใช่ไหมจะอธิบายว่าไงหยุดให้เป็นก็คือนิ่งให้เป็นก็เย็นได้หยุดกับคำว่านิ่งมันต่างกันตรงไหนหยุดยืนหยุดนี่หยุดให้เป็นก็เย็นได้ก็คือนิ่งให้เป็นก็เย็นได้นะแม้ว่าคนแก่จะว่าให้ฟังเสียงไม่ค่อยจะเต็มร้อยนะเสียงเครื่องเรามันก็ได้แค่ได้ยินนั่นแหละครับนะก็แต่ใจเราเนี่ยมันไม่กระเพื่อมนู่นนี่นั่นตามแปลว่าฟังได้อย่างเยือกเย็นจับความได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่สนใจอะไรแต่สิ่งที่ได้คือคุมภาวะของเราให้ได้นั่นนะเรียกว่าหยุดให้เป็นก็เย็นได้นะครับใช่ไหมจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ผมก็เข้าใจหมดแหละนะฮะเข้าใจเวลาพูดนู่นนี่นั่นเข้าใจหมดแหละผมจะเข้าใจไวเรื่องพวกนี้นะครับคนไหนฟังไม่ทันก็ไม่เข้าใจหรือว่าฟังทันบ้างไม่ทันบ้างก็ปฏิบัติต่อได้ไม่เข้าใจก็คือเรื่องราวของความพิเศษที่พูดถึงนั่นคือปฏิสัมภิทา4หรือผ่านอายตนะ5เนี่ยฮะมันอยู่ในพวกนี้ทั้งสิ้นรวมความแล้วเนาะเอาหลักกลับมาในรูปแบบใหม่มีอะไรเพิ่มเติมที่จะอยากจะรู้บ้างไหมครับเพิ่มเติมมาครับเชิญครับมีไหมนอกเหนือจากนี้ไม่มีผมฉายแล้วนะผมฉายเดียวนะทีเนี้ยเอาให้เวลา
จะลากเส้นอะไรให้ดูสักอย่างนึงเอาเร็วเปิดประเด็นแล้วใครที่มีเปิดมาวันนี้ที่ผมพูดเอาไว้ว่านะฟังให้ดีนะครับว่าถ้าผมประมวลนะในการทำงานผมมาตลอดโดยต่อเนื่องถ้าผมจะประมวลดูนะว่าในการเยียวยารักษาผู้คนมามากมายหลายเยอะพอเวลาผมตั้งต้นว่าจะเป็นบรรการบรรยายเป็นครั้งสุดท้ายในรอบปีก็คือวันนี้3ธันวาคมเนี่ยครับมันก็คงไม่มีเดือนธันวาซ้อนเนาะใช่นะมันก็เป็นวันสุดท้ายของปีนี้ประจวบครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วก็พูดเป็นนัยยะไว้หน่อยนึงว่าอาจจะเป็นไปได้ข้อค่อนข้างจะสูงด้วยนะก็จะบรรยายเป็นครั้งสุดท้ายในรอบ18ปีเป็นนัยยะผมพูดจาอย่างนี้เอาไว้ใครไปใครมาก็พูดจาอย่างเงี้ยคนที่มาเยียวยาสันมาฟังให้ได้ถ้าหากว่าดูตามนี้นะครับคนที่ได้ยินผมพูดที่มาเยียวยาสันนะถ้าดูตามใบหน้าค่าตาแล้วก็ไม่มีสักคนเดียวคำถามมีว่าอ๋อมนุษย์เรานั้นสุขภาพไม่ดีก็ขอให้ได้ตรงนี้พอดีแล้วกันจบแต่ภาคภาวะองค์ความรู้ใดๆนี่คือไม่ต้องการเลยนี่แหละคือจุดบอดจุดด้อยของคนไทยเราถือเป็นจุดบอดมากเป็นจุดด้อยมากนะเพราะผมพูดกันแทบทุกคนที่มาให้ยายารักษาตั้งแต่วันที่ที่ผมแจกมาจากวันที่11 12เนี่ยพฤศจิกามาตลอดเยอะนะวันละประมาณ20กว่าคนนะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ25คนเอา23ก็แล้วกันเฉลี่ยแล้วนะครับบอกกันทุกคนใหม่ๆไม่เห็นมาสักคนผมก็สรุปทันทีแล้วโอ้มนุษย์เราก็ขอให้ได้แค่นี้พอจบหายแล้วก็ดีจบแต่เวลาจะเล่าที่มาที่ไปทำไมผมจึงมีศักยภาพในระดับนี้แค่สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดหนึ่งปากเนี่ยช่วยได้ไงมาฟังเอาเนื้อหาจริงๆจะเปิดให้หมดทุกมิติไม่เอาเนี่ยเป็นจุดบอดมากครับท่านจะทำไงอ่ะนะจะให้ผมไปทูลถวายถึงบ้านถึงช่องไหนต่อไปนี้ผมก็จะคิดใหม่ก็ได้คิดใหม่อย่าเลยอย่ากระนั้นเลยเพราะสิ่งที่มันเป็นองค์ความรู้ลึกๆเนี่ยทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องราวของคิดคำนวณอะไรใดๆเลยเพียงแต่มาโยงใยให้เกิดความเข้าใจว่าที่มาที่ไปจึงมีสิ่งนี้เท่านั้นเองฮะเป้าหมายก็ยังไม่สนใจใฝ่รู้ทั้งที่ในนี้ก็ประกาศให้หมดเนาะนั่นแหละฮะมันบ่งชี้ว่าอีกนานมากคนไทยประเทศไทยที่จะพัฒนาเข้าไปสู่การเป็นปัจเจกบุคคลหมายความว่าพึ่งตัวเองให้ได้หลายรูปแบบนานมากไม่รู้ว่าศตวรรษนี้ทั้งศตวรรษที่ยังเหลืออยู่เนี่ยกี่ปีล่ะนี่มันเพิ่ง17ปีจะได้หรือเนาะคงตายเปล่าไม่เสียดายนะผมว่านะคงตายเปล่าผมก็คิดต่อไปว่ามนุษย์เราถ้าแค่นี้นะมันก็เอานะเอาฮะไม่เป็นไรเขาคือเขาเราคือเรา
เวลาผมตีออกมาแล้วเขาก็กระโดดเรามีอะไรใครรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะเนี่ยซึ่งผมก็ไม่เคยหวงพวกนี้อยากจะให้จังในความอยากจะให้จังเนี่ยถึงขนาดอนาคตเป็นไปได้ไหมเนี่ยเห็นไหมไม่อยากจะไม่อยากจะพูดคำทูดต่อไปนี้มันจริงๆก็พูดกันมาในส่วนตนโดยบุคคลเนี่ยพูดกันมามากแต่ผมก็ไม่เคยทำสักทีนึงหรือจะลงมือทำด้วยวะน่ะดีไหมครับท่านมันจะใจร้ายไปหรือเปล่าเช่นคำว่าไม่หายคืนเงินเนี่ย ก็ทุกคนต้องการแค่นี้ใช่ไหมฮะเท่าที่มันผ่านมาเนี่ยต้องการหายกลับบ้านไปมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่เป็นที่มันราวใช่ไหมน่ะก็มาคิดถึงว่าเราไม่คิดถึงคำพูดภาษาเวลาท่านตัดสินไปเรียบร้อยท่านก็มักจะบอกกับคนที่ตัดสินเรียบร้อยแล้วความว่ามนุษย์เราเนี่ยหนึ่งอย่าเอาแต่ได้แต่ได้อย่าเห็นแก่ตัวจงมีน้ำใจเนี่ยถ้าใครก็ตามที่รักษาแค่สามสิ่งนี้ในยุคจำวันไม่ต้องไปติดคุกครับไม่ต้องมีติดคุกติดตารางผู้พิพากษาท่านก็จะไม่หนักใจก็เพราะว่ามนุษย์เอาแต่ได้เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีน้ำใจมันมีเรื่องมีราวกันมากมายกับก็เลยนึกย้อนกลับขึ้นมาอย่างนี้โอ้เอาแต่ได้แล้วหายแล้วก็ไปเวินๆหายแล้วไปจะเอาความรู้ยัดให้หน่อยก็ไม่เอาเลยครับถ้าความเนี่ยมันก็ไปเห็นคำความยึดไอ้ของที่มันเป็นภาคความรู้เป็นภาคทางด้านลึกๆไม่เอาจะได้เห็นแก่ตัวไหมแม่ถ้าพูดแล้วมันก็ไม่เหมาะปากทางด้านผมเนาะเห็นแก่ตัวครับ 100% เนี่ยเห็นไหมฮะไม่พูดดีที่สุดถ้าพูดแล้วมันไม่น่าคนอย่างผมต้องไม่พูดรู้แต่ไม่พูดใช่ไหมครับความมีน้ำใจไม่น่าล่ะปัญหาสังคมจะมีมากมายกายกองเพราะมันขาดพอดีสิ้นขาดสามข้อนี่เองครับครับขาดสามข้อนี้มากเลยนะมันก็เลยเป็นปัญหาสังคมมากมายกายกองณวันนี้จะทำยังไงกันเด็กรุ่นต่อไปเนี่ยส่วนทางผมไม่ห่วงนั่นแหละครับผมจะอยู่ไหนก็ผมก็อยู่ได้ในส่วนตัวผมเนี่ยใช่ไหมทำไมผมต้องมาคิดไอ้เรื่องพวกนี้กับคนรุ่นต่อไปกันนักกันหนาผมแบกโลกใบนี้ทั้งใบไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมไม่ได้แบกนะแต่ผมก็เชื่อว่าผมเข้าใจโลกนะเมื่อเข้าใจโลกใบนี้มันก็มีความสุขนะเพราะเราเข้าใจแล้วก็มีความสุขถ้าเราไม่เข้าใจทุกเรื่องจะมีความทุกข์ทุกเรื่องย้ำถ้าเราเข้าใจทุกเรื่องเราก็จะมีความสุขอยู่ในสิ่งนั้นๆทุกเรื่องแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆหลายๆเรื่องหรือทุกๆเรื่องเราก็จะมีความทุกข์ในเรื่องนั้นทุกๆเรื่องแปลว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดงั้นทำไงล่ะครับจะให้เข้าใจซึ่งกันและกันก็เข้าใจซึ่งกันและกันก็ต้องต่อเนี่ยก็ต่อหน้ากันอย่างนี้ครับก็แชร์ไปแชร์กันมาเนี่ยครับเมื่อเข้าใจกันและกันแล้วมันก็จะจากที่มันแบกทุกข์อยู่เข้าใจทางทุกข์มันก็จะเป็นความสุขเป็นนัยยะของมันเองมันก็จะคลี่คลายโดยวิธีอย่างนี้ไอ้คำว่าทุกข์เนี่ยแปลว่าทุกข์ใดๆสลายได้โดยความเข้าใจได้แล้ว
ทุกใดๆก็ตามทีเราจะสลายความทุกข์นั้นได้โดยความเข้าใจสำคัญว่าเราจะสนใจใฝ่รู้เพื่อให้มันเกิดความเข้าใจไหมล่ะสนใจใฝ่รู้ไหมล่ะเนี่ยถ้าดูตามนี้คนที่มาพึ่งพาอาศัยให้เยียวยารักษาให้เขาไม่สนใจของการใฝ่รู้เลยอย่างเดียวไปฟังเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยตั้งแต่มาจากออสเตรเลียพ่อเราก็หน้าเก่าๆนั่นเนี่ยนะมันจะมีหน้าใหม่อยู่หน้านึงที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าดูตามเนี่ยหน้าใหม่ที่หลงเหลือเนี่ยนี่เนี่ยมันนี่นะมั่งใหม่ไหมนอกนั้นก็ไล่เขกหัวได้หมดเพราะเป็นหน้าเก่านี่ใหม่อยู่คนเดียวหมายที่ว่านี่เชื่อว่าไม่เคยมาใช้บริการที่ผมรักษานะเห็นไหมไอ้คนที่มาให้รักษากันมากมายได้เยอะแยะไปมันก็จะตามนะพ่ออะไรรู้ไหมมันเห็นกันปั๊กปั๊กทันทีใดเลยเห็นไหมคล้ายๆกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะคนที่ไม่มีบุญก็ไม่มีบุญจริงๆนะให้รู้ได้แท้ๆชัดๆแบบพลิกฝ่ามือเลยก็ยังไม่มาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีไปมาพระสุดรด้วยอาจารย์ภาณาต่างๆก็ตามฐานะนะประมวลแล้วนะครับโอ้ยิ่งคนจะมีฐานะดีๆเนี่ยยืนยันเลยมาเอาแต่ได้อย่างเดียวมันปูนกระดาษผักได้เลยครับเดี๋ยวนี้เอาแต่ได้อย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่พอเวลามาทางด้านองค์ความรู้ลึกเนี่ยไม่เลยไม่ใส่ใจและไม่สนใจเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นห่วงผู้คนยิ่งคนจะมีฐานะดีๆเนี่ยแทนที่จะมารับรู้ในสิ่งที่ผมจะพยายามจะให้ว่าทำไมผมจึงมีความสามารถระดับนี้แล้วก็ลองคิดตามต่างๆนาดูซิเผื่อว่าไม่คิดว่าเผื่อว่ามันจะเป็นเนื้อในบุญและองค์ความรู้ให้กับตัวเขาเองไปดูแลคนใกล้ชิดของเขาหรือว่าไปองค์ดูแลองค์กรของเขานะอย่างล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี่ซ้ำไปวันนี้วันเมื่อวานนี่ใช่ประมาณสัก4 โมงเย็นนึงไงได้ครับ4 โมงเย็นเนี่ยถ้าพูดอีกคำหนึ่งไม่น่าพูดนะถ้าเขามีเครื่องบินส่วนตัวให้ขี่มาลงที่นี่คงจะทำมาได้คนที่ว่าเนี่ยพูดคำนี้ก็แล้วกันเนาะเห็นชัดๆพลิกฝ่ามือเลยก็อย่างไรมาที่จะรับเอาสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังโอ้ยถ้าเป็นผมเนี่ยเลยนะครับไม่เป็นไรยกเว้นอาม่าอาม่าเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งสำหรับอาม่าเนี่ยจะไม่ใช่ถึงจะเป็นตายร้ายดีเพราะว่าอาม่าผมว่าไม่เคยขาดไม่หรือว่าขาดก็มีครั้งนึงไม่สองครั้งเลยมั้ยเจอเวลาเดินทางต่างประเทศก็ใช่ไหมฮะมันจะต่างกันทั้งที่มีข้อบกพร่องในเรื่องของสายตานะดูสิครับจะต่างกันเยอะเลยมันอย่าสงสัยนะครับว่าเขามีลูกมีหลานเขาอยู่การมาเขียนได้คล่องเนื้อคล่องตัวเพราะว่าเขามีหลักของเขาอยู่นะเมื่อเขามีหลังเขาอยู่การงานของลูกของหลานต่างๆก็จะเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามมาเป็นลำดับว่าแล้วก็เชิญครับเอาไมโครโฟนให้แล้วเนี่ยโทษนั่นดิฉันบอกสอนเคยคุยกับอาจารย์นิดหน่อยเพราะเมืองไทยอ่ะเอาไว้ใกล้ปากมีกฎกติกานะไม่ทำหรอกอาจารย์ต้องเอาแนวนี้อาจารย์เขาบอกเขามีความรู้สึกของเขาอ่ะและตั้งใจว่าจะไม่ทำแบบที่เช่นพูดใช่ว่าเชื่อเถอะอาจารย์อีฉันเคยไปที่ต่างๆอ่ะเขาจับเส้นประสาทตาเนี่ยเขาไม่ต่อแยเลย5 นาที800 บาทเขาจะไม่สนใจเลยเราจะลองทุกข์ว่าเอาตรงนี้อีกหน่อยก็ไม่ได้เวลาเขาเป็นเงินเป็นทองฉันเลยคุยกับอาจารย์ว่าเชื่อมาอาจารย์คนป่วยเขาก็มา
แต่ถ้ายามจะเราต้องการก็ไม่มาคนไทยไม่มีข้อแบบว่ากติกาบังคับจะไม่ทำเด็ดขาดนี่ฉันก็เกิดเมืองไทยแต่ฉันรู้ความรู้สึกของคนไทยต้องบังคับถึงทำอย่างมารักษาเพราะว่าเจ็บปวดเพราะต้องมาหาอยู่แล้วของชัวร์แต่เรื่องที่มาฟังเนี่ยก็ถือว่าเขาตอนนั้นเขายังสบายอยู่เขาจะมาฟังทำไมเคยพูดกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยนะความคิดเห็นเขาที่ว่าอาจารย์เป็นนักวิชาการแต่อีฉันเป็นพ่อค้าฉันรู้สันดานของคนนี่เขาพูดหยาบๆมาขอโทษด้วยเพราะฉันรู้ทุกอย่างเลยถึงตาไม่ดีแต่ความรู้สึกกับเซลล์ฉันนะฉันรู้หมดฉันถึงเสียดายที่มันมาหาอาจารย์ว่าขอบุญบารมีของคุณกายสอนผมพิทักษ์พลังสามเจ็ดเนี่ยช่วยอนุเคราะห์ว่าตอนแก่ทำประโยชน์เพื่อนอีกหน่อยให้ตาพอจะเห็นเหมือนเดิมบ้าง 60% ก็ยังดีดิฉันก็ภาวนาทุกวันแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่านี่คุยโม้ไปหรือเปล่าไม่รู้ขอโทษก็แล้วกันถ้าดิฉันคิดถึงเมื่อไหร่นะกินผุรีจะมาเลยถ้านั่งสมาธิอยู่ดิฉันก็เชื่อว่าอันนี้คือจริงไปฉันชอบทดลองเป็นคนหัวแข็งดื้อไม่เชื่อใครง่ายๆหรอกฉะนั้นอาจารย์ที่พูดเนี่ยอีฉันเข้าใจและซึ้งใจแต่คนพวกเรานี้อาจารย์อย่าไปเสียดายเพราะคนไทยไม่เขียนกฎไม่ทำแน่นอนขอพูดแค่นี้แหละครับผมนะฮะมันก็ตรงกันผมเชื่อเหรอผมเชื่อทำไมผมจึงไม่ตัดสินใจครับผมเพราะผมจะรู้ดีผมในส่วนตัวผมนะฮะว่าสิ่งที่ผมมีและสิ่งที่ผมทำผมมีและผมทำมาตลอดนะ20กว่าปีมีแล้วก็ทำแล้วทำได้จริงผมไม่ใช่มีความสามารถแค่ตรงนี้เท่านั้นนะให้ดูไม่ใช่มีความสามารถแค่สองฝ่ามือรับสาผู้คนได้และหนึ่งปากไม่ใช่เท่านี้ผมบอกให้เลยนะครับจะมากกว่านี้อีกเยอะมากมากด้วยครับเพราะฉะนั้นผมยิ่งอยากจะถ้าใส่ครบสากตำแล้วก็กอปรากให้คนละแก้วสองแก้วโอ้ยทำมาตั้งนานแล้วนะครับมาถึงวันนี้อ้างถึงเลยนะครับว่างานของผมหน้าวันนี้เนี่ยมันเข้าสู่ระบบการศึกษานานาชาติหลักสูตรนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่จะรักษาสุขภาพในระดับปริญญาโทสถาบันรวมทั้งคณาจารย์เขารับรู้หัวข้อรับรองและอนุมัติมาเป็นที่เรียบร้อยสามารถพูดเต็มปาก 100% ได้แล้วว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นะที่มากมากมายกว่ามาถึงวันนี้มันถึงขั้นนี้แล้วนะทางด้านการศึกษามันจะเข้าไปสู่นานาชาติไปแล้วนะย้ำในระดับปริญญาโทนะครับผมก็ยังมีช็อตเด็ดอีกยังมีที่จะให้ระดับปริญญาเอกด้วยเพราะว่าผมจะกักเอาไว้พอน่าจะรู้แค่นี้ก็พอในการอธิบายขยายความเอกน่าจะรู้มากกว่านี้อะไรเมียเนี่ยผมจะมีของผมเองนะครับว่าการที่จะให้ระดับนักศึกษาเสนอเรียนระดับโทเอกงานวิจัยเนี่ยต่างๆในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมารูปแบบของพลังงานที่เราสุขภาพเนี่ยผมก็ให้แนวทางเอาไว้ไปเสนออาจารย์อาจารย์เขาก็อนุมัติแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ผมเสนอแนวทางให้เข้าไปต่อไปก็มาทำวิทยานิพนธ์ก็ไปเกินสัก6เดือนน่าจะนะไอ้ตรงนี้แหละฮะที่ผมบอกว่าจะให้ทุนครับจะพยายามหาทุนให้กับผู้ที่เรียนเรื่องของสุขภาพโดยเอาเรื่องของพลังงานวัสดุใส่เข้าไปในการค้นคว้าวิจัยทดลองตามแนวทางและตามวิธีของวิธีการศึกษาให้มันถูกต้องตามระบบของทางโลกที่เขาทำกันนะตั้งใจว่าอยากจะให้ทุนปริญญาโทสัก2ทุนนะครับทุนหนึ่งมันน่าจะประมาณ 250,000 ต่อคนนะหรือจะมากกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่
สิ่งที่ต้องใส่เข้าไปก็คือการที่จะเอาพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปในการศึกษาแล้วข้อมูลทั้งหมดก็อยู่ที่ผมทั้งหมดข้อมูลใดๆก็ตามทีนะครับแล้วก็ดีใจด้วยแสดงความดีไว้ก่อนนะหลายท่านทุกคนนะว่าบัดนี้งานของผมจะเป็นตัวของผมทุกอย่างที่ผ่านมาเก็บประสบการณ์ต่างๆนามันก็เป็นข้อมูลดิบที่นำเข้าไปผ่านระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบสากลในระดับปริญญาโทเพราะมันเป็นหลักสูตรนานาชาติโอเคนะก็ถือว่าได้ก้าวเข้ามาอีกในระดับที่ค่อนข้างจะโอแล้วล่ะครับนะฮะก็รออีกประมาณสักไม่เกินปีเด็กคนนี้ควรจะจบนะจบมาได้ปริญญาบัตรและปริญญาโทผมก็บอกว่าอยู่ถ้าแค่จบโทในเรื่องพวกนี้นะครับอยู่ตะเวนบรรยายที่นี่นะโอ้โหเอาเท่าไหร่เงินบรรยายชั่วโมงละบอกให้ทราบก็ได้ฐานะเป็นคนทำงานวิจัยด้านนี้แล้วก็มีการตีพิมพ์ออกไปในส่วนต่างๆนะเอาเท่าไหร่มันขาดมากครับเพราะคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่มีใครมาพูดถึงผมก็บอกแล้วว่าจะให้อธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ก็ได้ทุกเม็ดจะให้อธิบายผ่านแนวทางของพระศาสนาก็ได้ทุกมิติจะเอาเรื่องชานเรื่องยานได้หมดถึงขนาดนั้นนะครับว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะเป็นคนที่ผลิตมนุษย์พันธุ์ในไวโลกไปเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเอาใบไม้ทุกใบมาเป็นยาได้หมดผมก็จะมีวิธีฝึกเขาผ่านกระบวนการของแนวทางของพุทธศาสนาที่บอกว่าโสดาบันนี่นะครับสามารถที่จะเอาใบไม้ทุกใบทุกต้นมาทำเป็นอยู่เป็นยาเพราะนั้นการแพทย์แผนไทยในเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมจะบอกไว้ให้เลยนะถึงขนาดนั้นจริงๆก็ของเชื่อมั่นว่าผมทำได้ที่จะผลิตบุคลากรเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกผ่านกระบวนการอธิบายของพระพุทธศาสนาทุกมิติครับนะฮะก็ถือว่าต่อไปก็จะผ่านกระบวนการของน้ำทุกหยดเป็นยาได้อีกประมาณนั้นนะครับมันมีแนวทางของการที่จะหยิบยื่นที่จะให้พระในทางแหลมคมทางลึกผมว่าผมจะมีพลังพวกนี้ให้นะเอาไปพูดจาไปบรรยายแล้วก็สามารถที่จะสาธิตได้ในระดับที่มันไปถึงขั้นนั้นนะส่วนทางด้านระดับใช้อากาศเป็นยานี่ก็คงจะครับไอ้แค่ยามันไม่คงได้หรอกครับแต่ถ้าหากว่าใช้อากาศธรรมชาติกว้างใหญ่คงไม่ได้ระดับนั้นก็ต้องให้มาสเตอร์เป็นตัวทำจึงจะได้ประมาณนั้นฮะตัวที่ไม่ใช่มาสเตอร์ก็ไม่น่าจะถึงตรงนั้นประมาณนั้นนะฮะที่ผมได้เอาไว้ทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ดีไม่ทางด้านสุขภาพอย่างเดียวสิ่งแวดล้อมคงไม่ได้หรอกเรื่องอื่นคงไม่ได้ก็คงจะต้องมาเสียพระเอกขี่ม้าขาวอย่างเดียวสิ่งแวดล้อมนะครับพระเอกไม่ขี่ม้าขาวก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ต้องให้ถึงวาระขี่ม้าขาวจึงจะทำได้ชัดเจนทำนองนี้ครับผมก็กักเอาไว้แต่เรื่องของสุขภาพเนี่ยมันไปได้ทุกเรื่องนะเอ็กซ์เพิร์ทหัวใจก็ได้ส่วนหัวใจนะผลิตมนุษย์ที่รักษาหัวใจได้โอ้โหทั้งโลกเลยครับผมอยากจะนำสิ่งนี้กับคนไทยจริงๆในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่อยากจะให้ใครอื่นเขาผมอยากให้มันเป็นมรดกของชาติมันเป็นสมบัติของประชาชนของชาติในใจผมเนี่ยลึกขนาดนั้นเพราะผมจะรู้วิธีครับผมรู้วิธีผมมีรหัสให้ด้วยที่จะนำสิ่งที่ผมมีอยู่นี่ไปไม่ต้องทำอะไรแค่รหัสโอเคอย่างมากก็มาศึกษาอโนมีหน่อยเดียวเองศึกษาสรีระหน่อยเดียวเองนะครับอันนั้นเอารหัสไปใช้มันจะไปรักษากันได้ทั่วโลกใช่ไหมฮะแล้วก็ออกเซอร์ติฟิเคตออกอะไรต่างให้กับเขาเหล่านั้น
แน่นอนคนที่ออกคนที่เซ็นก็คือยืนพูดอย่างนี้แหละถ้าไม่ใช่นายเซ็นผมมันก็ไม่ได้แหละที่ว่าจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องนายเซ็นใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นรหัสหลักใส่รหัสเข้าไปสักหน่อยนึงทำตามคำบอกก็แล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดครับหนึ่งสามสี่โอ้ยสบายในส่วนตัวผมนะเนี่ยดีใจฮะที่คนที่จะนำเอาสาระที่ผมมีอยู่ผ่านกระบวนการอธิบายในเชิงวิชาการในระดับปริญญาโทที่บอกว่าหลักสูตรนานาชาติก็จะไปสู่ในตะกร้าของหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทในสายของสุขภาพแต่เพราะมันจั่วแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนะชื่อชื่อนะฮะเดี๋ยวไปเอาตัวจริงมาอ่านให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นผิดเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะไปเอาตัวจริงมาอ่านให้ฟังขอเวลานอกไปถึง1นาทีเดินไปเดินกลับนะเอาตัวจริงมาอ่านให้ฟังดีกว่ามันจะได้ไม่เพี้ยนเพราะว่าภาษาอังกฤษนิดเดียวมันก็จะเพี้ยนในหัวข้อมันนะนั่นแหละ